ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Holistic Miracle by ดร. อรวรรณค่ะรายการของเรานะคะจะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆมีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามแบบเจาะลึกกันค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันอุษณีธนากรเมธาเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทย TV Global Network ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 นและ 2:30 นตามเวลาในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะรับรองนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆตอนนี้บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความอ้วนอยู่ใช่ไหมคะแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณหมออรวรรณค่ะจะมาบอกวิธีทำอย่างไรให้รูปร่างของเรากระชับดูสวยงามนะคะส่วนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะรูปร่างนะคะที่สมส่วนกระชับนะคะเป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนปรารถนาค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ค่ะกิ๊ฟมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทำอย่างไรให้รูปร่างสวยเฟิร์มแล้วก็กระชับนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความอ้วนอยู่นะคะมาพูดคุยกับคุณหมอสุดสวยประจำรายการของเราเลยนะคะคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยนะคะทำยังไงถึงไม่ผอมคะคุณหมออันนี้ถามส่วนตัวด้วยนะคะทำยังไงไม่บางคนบอกว่าอุ๊ยพยายามแล้วก็ไม่ลงสักทีนึงเกี่ยวกับอายุไหมอะไรยังไงไหมค่ะก็ก่อนอื่นต้องมีความตั้งใจจริงก่อนก็ผอมได้อันดับแรกยากจริงๆนะคะคือต้องมีวินัยเหรอคะใช่ต้องมีตั้งใจต้องมีความตั้งใจอย่างสูงค่ะอย่างสูงเลยใช่ค่ะเพราะว่าคนที่อ้วนเนี่ยจะถือเป็นคนที่เสพติดเรื่องอาหารอย่างหนึ่งคือแทนที่เราจะติดยาเสพติดเราติดอาหารนะกินมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปเราถึงได้อ้วนนะคะอันนี้เราก็ต้องหยุดเสพติดก่อนแล้วก็เริ่มสลายไขมันที่เกินเนี่ยให้หมดไปซึ่งแรกๆให้ทำเองบางคนก็ลำบากนะคะก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพราะแพทย์ก็จะมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งวิธีที่จะช่วยแล้วเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจเราแล้วก็ช่วยเราให้ประสบผลสำเร็จได้นะคะก็ต้องการกำลังใจอันดับแรกค่ะต้องทำให้ได้ต้องมีวินัยใจต้องมาก่อนอันดับแรกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของใจอ่ะถ้าใจมาแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรยังไงบ้างหนึ่งเนี่ยใจต้องอยากลดน้ำหนักมีเป้าหมายชัดเจนว่าเออเราอยากจะเหมือนใครนะเราจะติดรูปคนนั้นเนี่ยเอาไว้ว่าเราเป็นเป้าหมายที่จะพร้อมเหมือนคนนี้อะไรเงี้ยจะลดสักกี่กิโลในกี่เดือนอะไรประมาณนี้เสร็จก็เริ่มออกกำลังกายถ้าเผื่อสำหรับคนที่อ้วนเนี่ยหมอก็แนะนำว่าออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเป็นอันดับแรกหรือว่าจะโยคะอะไรที่อยู่กับที่ค่ะไม่ถึงขนาดลงเวทเพราะว่าถ้าเราวิ่งหรือเล่นกีฬาที่หนักไปน้ำหนักที่มากเนี่ยจะกดลงบนข้อทำให้ข้อเรามีการเจ็บบาดเจ็บรู้สึกทำให้บาดเจ็บแล้วยิ่งหนักกลายเป็นวัฏจักรทำให้เรายิ่งไม่ได้ออกกำลังกายยิ่งอ้วนมากขึ้นไปอีกคือค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือหนึ่งต้องเผาผลาญสิ่งที่เกินไอไขมันที่เกินก่อนซึ่งอาจจะให้แพทย์ช่วยถ้าอย่างเช่นถ้าเราไม่สามารถไปว่ายน้ำได้เนี่ยแล้วอยากสบายแต่อยากหายเร็วก็ต้องพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะใช้มีเครื่อง whole body vibration ก็คือเป็นเครื่องช่วยเหมือนกับแทนที่เราจะ sit up เองเครื่องมันช่วยในการ contraction คือทำให้กล้ามเนื้อมีการหดมีการขยับเนี่ยในเวลาแค่1วินาทีเนี่ยสามารถทำได้10ถึง80ครั้งโดยเครื่องเขาเรียกว่า vibration นั่นเองใช่สารทำให้กล้ามเนื้อมีการใช้งานเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าในมันจะมี10โปรแกรมนะคะของเครื่องในโปรแกรมที่ powerful หรือโปรแกรม3ที่ทำให้สร้างเรื่องกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกไปเลยว่าเอวเรามันกิ่วเข้าไปเลยจนเหลือเป็นเส้นเลยค่ะเวลาที่อยู่บนเครื่องนะคะแล้วก็สามารถช่วยเราเผาผลาญไขมันได้ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ในการยืนบนเครื่องแค่10นาที 1,500 กิโลแคลอรี่ถือว่าเยอะมากแต่ว่าเราต้องคือเครื่องนี้ปลอดภัยเพราะต้องดูเครื่องก่อนคือบางคนบอกโอ้ยมีเยอะไปซื้อไปเล่น Power Plate Power Plate ก็เป็นเครื่องสั่นแต่ไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นจะเป็น Vertical Vibration คือการสั่นในแนวดิ่งการสั่นในแนวดิ่งเนี่ยจะมีการบาดเจ็บต่อข้อทั้งข้อหลังข้อเข่าได้ซึ่งจะต้องพบมีเทรนเนอร์ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเองเนี่ยจะยิ่งบาดเจ็บหนัก
แต่ถ้า Whole Body Vibration ที่ทางสถาบันของเราใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องของอิตาลีซึ่งเขาสร้างมาเป็น Horizontal Vibration ก็คือเป็นการสั่นในแนวราบแนวราบนี่จะไม่มีผลต่อเรื่องโครงสร้างของกระดูกแล้วก็แรงแต่ว่าเป็นแค่การจัดท่าทางของเราให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ให้กล้ามเนื้อมันหดเร็วๆเงี้ยค่ะการที่กล้ามเนื้อได้ขยับเร็วๆเนี่ยจะสร้างเอนโดฟินออกมาเป็นฮอร์โมนมอร์ฟีนเนี่ยที่ทำให้เราเกิดความสุขสบายหายเจ็บหายปวดแล้วก็ยังสร้างโกรทฮอร์โมนกับเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนซึ่งเครื่องนี้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แน่ชัดว่าหลังจากที่เราเล่นมันสร้างฮอร์โมน2ตัวนี้จริงฮอร์โมน2ตัวนี้ดียังไงเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเพศชายช่วยให้เรามีพลังมีกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยสร้างกระดูกช่วยทำให้เราเกิดมีความต้องการทางเพศและมีความเทสโทสเตอโรนก็เป็นเรื่องฮอร์โมนเพศชายมีความอยากสู้อยากเอาชนะมีความอึดอะไรแบบนี้ค่ะส่วนโกรทฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหนุ่มสาวทำให้เราเกิดมีความสันติสุขในจิตใจนะคะไม่รู้สึกเว้งๆว่างๆเซ็งๆอะไรเงี้ยเกิดสบายแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเมนเทนโวลูมของทุกอวัยวะแปลว่าทำให้มันไม่ฝ่อคือเมื่อเราแก่ตัวลงทุกอย่างฝ่อหมดสมองเริ่มฝ่อทุกอวัยวะรีบลงผิวพรรณรีบกระดูกรีบกล้ามเนื้อรีบตัวนี้มันช่วยเมนเทนไม่ให้รีบนอกจากนี้เราก็มีเครื่องที่จะบางคนกลัวเข็มเราก็จะเป็นเครื่องที่เป็นเหมือนแผ่นนำคลื่นไฟฟ้านะคะแล้วแปะแผ่นนี้ตรงจุดฝังเข็มก็เหมือนได้รับการฝังเข็มก็จะกระตุ้นทำให้เหมือนฝังเข็มแล้วทำให้มีการหดของกล้ามเนื้อคลื่นนี้จะส่งสัญญาณไปที่สมองนะคะสมองเองเขามีงานวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าจากคลื่นไฟฟ้าเนี่ยสมองก็จะสั่งการไปยังทุกกล้ามเนื้อให้มีการสลายไขมันออกจากที่ติดกับกล้ามเนื้อแล้วเปลี่ยนให้เป็นกล้ามเนื้อได้นี่ก็คือโปรแกรมซิกแพคซึ่งมาทำที่สถาบันได้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอ๋อ1ชั่วโมงเองนะคะบางท่านเร่งกว่านั้นก็ฝังเข็มร้อยไหมคือการจะบอกว่าถ้าฝังเข็มร้อยไหมเนี่ยจะเห็นผลได้ชัดทันทีเลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะเราก็จะร้อยไหมตรงจุดฝังเข็มค่ะก็จะถ่ายรูปให้ดูก่อนแล้วหลังทันทีแล้วมันจะเชฟอัพทันทีแล้วหลังจากนั้น2อาทิตย์ไขมันก็จะเริ่มมีการละลายมีการลดลงอย่างชัดเจนเดี๋ยวตามภาพที่จะมีแสดงให้ดูนะคะอันนี้คือช่วยโดยแพทย์แล้วก็แพทย์จะจัดโปรแกรมเราจะให้มาเข้าคอร์สนะคะเรื่องโภชนาการบำบัดก็คือการทานใช่ดูว่าเราควรจะทานอะไรแล้วไม่ควรทานอะไรเพราะบางคนไม่เข้าใจบอกไม่ได้ทานอะไรเลยวันๆแล้วมันไม่อ้วนแหละก็ลดแป้งที่ไม่ได้ทานนั่นแหละใช่ทั้งนั้นทานแต่โค้กเบปซี่แล้วบอกไม่ได้ทานอะไรเลยก็ยิ่งอ้วนนะคะเพราะมันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลล้วนๆบางคนก็ไม่เคยทานของมันเลยทำไมอ้วนรู้ไหมว่าแป้งที่เราทานเนี่ยแป้งหรือน้ำตาลมันก็ไปเปลี่ยนเป็นไขมันเพราะอะไรที่เกินเนี่ยตับก็จะเป็นที่เมตาบอลิซึมก็จะไปเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คืออาหารมื้อดึกต้องงดเพราะช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะนอนพักผ่อนแล้วเนี่ยถ้าเราทานอาหารไปมันจะทำให้เกิดการหลั่งของอินซูลินเนี่ยที่ผิดปกติอินซูลินที่ผิดปกติทำให้เราเกิดสร้างเซลล์ซึ่งผลิตไขมันมากขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ควรนอนหลับกลางคืนถ้ากลางคืนเราไม่หลับทำแต่งานกลางคืนแล้วก็มานอนกลางวันเนี่ยภาวะความสมดุลของฮอร์โมนจะเปลี่ยนไปทำให้เราเป็นคนอ้วนง่ายเคยได้ยินเหมือนกันว่าการนอนดึกนี่ทำให้เกิดภาวะอ้วนได้ใช่เพราะระดับฮอร์โมนมันจะผิดปกติคือในการชีวิตของเราอ่ะเราต้องนอนประมาณ4ทุ่มควรจะตื่นตั้งแต่ช่วงตี3ถึงตี5ถ้าเรากลับในการชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนทำให้เราอ้วนง่ายแล้วภาวะความอ้วนอย่างที่หมออธิบายการที่เราจะรู้ว่าบางคนบอกอ้วนก็น่ารักดีผิวพรรณก็เต่งตึงตอนนี้ก็มีเทรนด์นิยมคนอวบๆอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอตรงนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีอย่างนึงแต่เราต้องรู้ข้อเสียว่าความอ้วนมีภัยอะไรภัยมากกว่าข้อดีค่ะคือคนอ้วนเนี่ยปล่อยให้อ้วนไปนานๆถ้าเอวเนี่ยผู้หญิงเกิน25เกินโทษค่ะเกิน25นี่ตกใจเลยนะคะเกิน32ผู้ชายเนี่ยเกิน35นะคะจะเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะที่ไขมันที่ตรงเนี้ยที่เราพอกเนี่ยไขมันตรงเนี้ยจะทำให้เราเกิดภาวะดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินก็คืออินซูลินเป็นฮอร์โมนซึ่งสร้างจากตับอ่อนเนี่ยเพื่อช่วยการใช้น้ำตาลออกจากเลือดเมื่อมันดื้อเนี่ยผลิตเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเราก็เกิดภาวะเบาหวานการเป็นเบาหวานนานๆน้ำตาลที่อยู่ในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปเคลือบเส้นเลือดก็ทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยไม่ยืดหยุ่นทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
เมื่อความดันโลหิตสูงนานๆหัวใจต้องบีบปั๊มผ่านเส้นเลือดที่แข็งไม่ยืดหยุ่นนานๆหัวใจก็โตแล้วก็เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้เพราะว่าเส้นเลือดที่มีไขมันมีอะไรมาเกาะเนี่ยน้ำตาลมาเกาะก็คือเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจและเลี้ยงสมองด้วยก็จะเกิดภาวะสโตรกได้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ซึ่งจริงการควบคุมน้ำหนักไงที่คุณหมอบอกออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีอาหารเสริมต่างๆของสถาบันที่จะมาช่วยได้จะมาช่วยมีอะไรได้แล้วก็มีตั้งแต่ลุยสวนชวนผอมเพรียวนะคะก็จะเน้นเรื่องไฟเบอร์นะคะมีตัวดีท็อกซ์ซึ่งเป็นสารสกัดสมุนไพรซึ่งประกอบด้วยพริกขี้หนูป่นพริกไทยป่นดอกคำฟอยมะขามแขกส้มแขกซึ่งตรงนี้จะช่วยเรื่องระบายขับสารพิษและป้องกันการดูดซึมพวกน้ำตาลแล้วก็ไขมันทั้งหลายและยังช่วยให้เกิดความอิ่มไม่รู้สึกหิวนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ในบางคนเนี่ยมีปัญหาทางด้านจิตใจทำให้เกิดบุคลิกภาพซึ่งอยากกินแล้วทำให้อ้วนเราก็จะมีโฮมิโอใช่ค่ะหลายคนผิดหวังเครียดอะไรก็ตามก็จะกินกินกินก็เลยอ้วนนะคะเราก็จะมีโฮมิโอมาช่วยปรับสมดุลตรงนี้ไปจนถึงถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าจะต้องการฮอร์โมนเสริมโดยที่ไม่เอาฮอร์โมนเคมีเราก็ใช้เป็นสูตรซิปราซิปราเราก็จะแยกเป็นชายหญิงก็จะเน้นพวกสารสกัดจากหอยนางรมเปลือกสนจินเซนคือสมสกัดเนี่ยกับอะมิโนแอซิดพวกกรดอะมิโนเนี่ยค่ะจะช่วยให้เราสร้างโกรทฮอร์โมนกับเทสโทสเตอโรนได้ถ้าร่วมกับการออกกำลังกายยิ่งได้ผลไปจนถึงถ้าบางคนมีเซลลูไลท์แล้วเราก็แนะนำให้กินตรีผลาหรือบางคนรายงานมาแล้วว่าบราวน์ซีวีดเนี่ยช่วยรักษาเบาหวานได้ถ้ากิน8เม็ดต่อวัน3เดือนแล้วก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้ทานบราวน์ซีวีดต่อเนื่องเนี่ยทำให้น้ำหนักไม่ขึ้นนี่ก็คือการแพทย์ซึ่งเป็นแบบองค์รวมที่จะช่วยเราให้ประสบผลสำเร็จที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยที่ไม่อ้วนซึ่งไม่มีโยโย่เอฟเฟกต์ไม่มีเพราะปัจจุบันเนี่ยบางคนอยากจะลดความอ้วนแต่ก็ไปอาศัยยาที่ค่อนข้างได้ผลเร็วอยากลดความอ้วนเร็วก็ทานยาซึ่งไม่ดีเลยเพราะยาพวกนั้นสามารถกดที่สมองค่ะมีผลทำให้หนึ่งเป็นสารเสพติดสองเนี่ยก็จะเกิดอาการไฮเปอร์ทั้งหลายอะค่ะไปจนถึงอาจจะเสียชีวิตได้อย่างที่เราเคยเจอบ่อยๆพวกที่ทานยาแล้วไม่ตื่นนะคะทานยาลดน้ำหนักแล้วทำไมวันรุ่งขึ้นไม่ฟื้นแล้วค่ะซึ่งความอ้วนนี่ถือว่าเป็นโรคได้ไม่ใช่ใช่เอาละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่คุณหมอมาบอกคุณผู้ชมนะคะทำอะไรให้รูปร่างสวยไม่อ้วนแถมสุขภาพดีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออรวรรณมากๆค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าต้องตามต่อนะคะมีเรื่องของความสวยความงามแล้วก็สุขภาพมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการนะคะ Holistic Miracle by ดร. อารวรรณได้ใหม่นะคะเจอกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี Global Network นะคะทุกวันพฤหัสเวลา 10:00 น.แล้วก็ 2:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยค่ะวันนี้กิ๊บคุณหมออารวรรณนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ